สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Trick นะครับก็คลิปนี้นะครับผมสั่งตัวถุงมือมานะครับเป็นถุงมือธานอสนะครับสั่งมาจากเว็บเถาเป่านะครับเถาเป่านะฮะเคยบอกวิธีสั่งไปแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาหาต้องไปใช้ความพยายามในการหานิดนึงนะครับอันนี้เป็นถุงมือธานอสนะฮะดูลักษณะแล้วเนี่ยคล้ายๆเหล็กแต่จริงๆไม่ใช่เหล็กนะครับพอดีมีแม่เหล็กอยู่นี่นะฮะตัวเนี่ยแต่มันเป็นแข็งนะเป็นวัสดุแบบแข็งมากนะครับเนี่ยนะฮะนี่คือเอาคัตเตอร์ตีนะครับแข็งไม่ใช่เหล็กนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นวัสดุอะไรนะฮะแต่แข็งมากเลยนะครับก็ลองเอาแม่เหล็กดูดูจะดูดจะติดแค่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นเหล็กนะครับตรงมีแค่ตรงนี้ตรงที่พวงกุญแจที่เป็นเหล็กนอกนั้นไม่ใช่เหล็กนะฮะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเหล็กนะดูในเว็บที่ขายก็เข้าใจว่าเป็นเหล็กแต่จริงๆไม่ใช่เหล็กนะครับเนี่ยแม่เหล็กดูไม่ติดเลยแม่เหล็กดูติดแค่ตรงนี้เองนะครับตรงพวงเขาเนี่ยตรงพวงนะเป็นเหล็กนะฮะตรงอื่นไม่ใช่เหล็กนะครับก็สวยดีฮะเป็นมีอัญมณีครบนะฮะ6เม็ดเลยนะครับสวยดีนะฮะตรงนี้เขียนว่า Marvel นะครับ Thanos Avenger Infinity Warนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คงไม่แน่ใจว่าใช่ของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ใช่นะครับตัวเนี้ยถุงมือเนี้ยสั่งมานะครับราคารวมส่งรวมอะไรแล้วอยู่ที่55บาทนะครับถูกมากนะครับผมคิดว่าถุงมือเนี้ยที่เมกาพาซ่าน่าจะมีขายแล้วนะครับน่าคิดว่าน่าจะมีขายแล้วตามร้านถ้าเกิดใครเคยขึ้นไปไอ้พวกร้านชั้น4อ่ะร้านที่เป็นโจโจ้ทอยอ่ะเลี้ยวขวาไปมันจะมีร้านที่พวกขายอาวุธที่เป็นเหล็กเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมว่าหน้าร้านนั้นน่าจะมีแล้วแต่ราคาคงไม่ได้เป็นราคา50บาทอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะราคาแพงกว่าอันนี้ผมสั่งมามันไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยนะเขาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ห่อบับเบิ้ลมานะครับแล้วใส่กล่องมาให้นะครับโชคดีสั่งก่อนถึงวันชาติจีนครับไม่งั้นจะสั่งนานมากตัวนี้สั่งมาใช้เวลา2อาทิตย์เองมันมีอย่างอื่นมาด้วยนะที่ผมสั่งไม่ใช่มีแค่นี้แต่วันนี้เอามาให้ดูแค่ถุงมือธานอสก่อนนะครับก็เป็นพวงกุญแจครับไว้ห้อยเก๋ๆถ้าใครจะห้อยหรือว่าเอาไปเล่นกับพวกโมเดล1:6น่าจะได้นะเพราะว่าดูขนาดมือเนี่ยท่อนมืออะไรพวกเนี้ยมันผมว่ามันเหมาะที่จะไปเล่นกัน1:6เลยนะครับขนาดของโมเดล1:6เดี๋ยวลองเอาพวก1:6มาเทียบให้ดูว่ามันขนาดมันจะขนาดไหนนะฮะเอผมมีเป็นบอดี้เปล่าอยู่1:6นะครับถ้าเทียบกันก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งน่าจะขนาดพอได้นะถุงมือธานอสถ้าเนาะตัวจริงก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเทียบกัน1:6ไซส์1:6นะครับใครจะซื้อไปโมนะฮะไปเจาะทำเป็นถุงมือสวมเข้าไปใน1:6อีกทีก็ลองดูนะฮะแต่ว่านิ้วมันไม่สามารถแคบได้นะมันก็จะทำท่าได้แข็งๆอะไรแบบนี้นะครับเผื่อใครสนใจจะโมนะไปใช้เล่นกัน1:6คงต้องเจาะนะครับเจาะตรงนี้นะฮะมันเป็นแข็งอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะเจาะได้หรือเปล่านะก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเอามาให้ดูกันเล่นๆนะครับสำหรับตัวถุงมือธานอสนะฮะราคา55บาทนะครับถูกมากนะฮะใครอยากลองสั่งก็ลองดูครับถ้าเกิดสั่งไม่เป็นก็ลองไปหาตามเมกาพาซ่าบอกว่ามีแล้วล่ะมีขายแล้วนะครับโอเคคลิปนี้เอามาให้ดูแค่นี้ครับสวัสดีครับ